วันนี้ในส่วนของการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นกรณีอิคคิวกับบุ๋มที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูบาไก่หรือกรณีของครูบาไก่ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทั้งสองคนนะคะตัวของสภ.มัญจาคีรีที่จังหวัดขอนแก่นเขาออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง4คนที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ไปสอบปากคำแต่ปรากฏว่าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอีคิวก็ดีบุ๋มก็ดีรวมไปถึงอีก2คนก็ดีไม่มีใครเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเลยค่ะมีเพียงทนายความนะคะโทรศัพท์มาขอเลื่อนให้ปากคำออกไปเป็นเดือนหน้าส่วนกรณีที่อีคิวกับบุ๋มไปร้องเรียนกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.แล้วระบุว่าเนี่ยตัวของผู้กำกับสภ.มัญจาคีรีก็คือพันตำรวจเอกรัตนทัศน์ศรีพลแล้วก็นายตำรวจหลายๆคนในโรงพักมัญจาคีรีไม่เป็นกลางแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะผู้กำกับสภ.มัญจาคีรีบอกว่าในเรื่องดังกล่าวเข้าใจในส่วนของบุคคลที่ถูกกล่าวหาแต่ตอนนี้ยังไม่มีการสอบปากคำฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเลยมีเพียงการสอบสวนพยานแวดล้อมก็เท่านั้นส่วนกรณีที่ระบุว่าตำรวจเองไปมีความสนิทสนมไปใกล้ชิดกับครูบาไก่พอไปตรวจสอบก็พบแบบนี้คุณผู้ชมว่าในช่วงที่โรงพักถูกน้ำท่วมตำรวจก็เลยไปกราบนมัสการครูบาไก่ครูบาไก่ก็เลยให้ลูกศิษย์ไปทำการเทพื้นลานจอดรถบริเวณหน้าสภ.มัญจาคีรีให้ทั้งหมดโดยทางโรงพักไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วล่าสุดผู้ชมมีคำสั่งย้ายออกมาค่ะมีคำสั่งตำรวจลงวันที่13มกราคมปี66สั่งย้ายพันตำรวจเอกรัตนทัศน์ศรีพลผู้กำกับสภ.มัญจาคีรีของขอนแก่นให้ไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับสภ.หนองพอกที่จังหวัด101คำสั่งจะมีผล1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อเป็นเพราะคดีนี้หรือเปล่าแต่รายงานข่าวบอกไม่ใช่นะคะการย้ายน่าจะเป็นการย้ายตามฤดูปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วนอกจากนี้มีรายงานว่าหลังจากมีคำสั่งย้ายในส่วนของผู้กำกับสภ.มัญจาคีรีแล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนที่จะรับผิดชอบในคดีดังกล่าวด้วยนะคะอ่ะก็เป็นหนังม้วนยาวล่ะคุณผู้ชมรอติดตามกันต่อไปสำหรับประเด็นนี้ค่ะ